เอาเรื่องบั้งไฟตะกี้ให้ครบตะกี้ดูยังไม่จุใจขออนุญาตผู้ใช้ทวิตเตอร์คนนี้เขาโพสต์คลิปงานคือเราโดนน้องตื่นตาตื่นใจไหมใช่ตอนไปดูใบ Amazing มากขนาดใบคนไทยเนี่ยคุณผู้ชมดูเป็นประเภทหนึ่งของบั้งไฟเขาเรียกตะไลอะค่ะเหมือนตะไลคุณผู้ชมดูนะคะเขาคนขึ้นไปหมุนก่อนแรงคนก่อนหมุนส่งออกจากฐานดูค่ะควันคุ้งเลยนะครับตามการสุดแล้วควันกระมุงจากบกไปครับเข้าบังเกอร์แล้วครับหมุนแล้วครับเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับวิ่งเข้าบังเกอร์ด้วยครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วตะไลใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยสูงมากเลยค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดลมกลางแต่นี่เขาติดลมกลางให้ไอ้ตัวตะไลลงมาค่ะนี่ดูเถอะแล้วบอกมีบังเกอร์ด้วยนะใช่ตอนจุดอ่ะพอหมุนเสร็จต้องวิ่งเข้าบังเกอร์ค่ะเราจะไม่ประมาทนะครับหมุนแล้วนะครับแน่นอนโพสต์นี้ของท่านนี้เนี่ยมีต่างชาติเข้ามาแสดงความเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจอยากจะมาเที่ยวประเพณีแบบนี้ในประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโอ้โหซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลต้องเข้าด่วนฮะขณะที่คนไทยบอกเลยอย่าว่าแต่คุณเลยนาซาควรมาดูงานค่ะ มีคนแซวบอกนาซาควรมาดูงานอุ้ยแต่มันน่าทึ่งจริงนะคะที่เราประดิษฐ์แบบนี้ได้อ่ะค่ะ ขึ้นไปสูงมากคือที่สำคัญก็คือมันต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นดูก่อนตอนลุ้นเนี่ยเรานึกดูถ้าเราอยู่ตรงนั้นนะน้องใบค่ะคือถ้ามีอะไรติดปลายมืออะไม่รู้ว่าเล่นกันหรือเปล่าในจุดนี้นะค่ะอ๋อนี่เองที่เขาลุ้นแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงขานเวลาอะไรนะหมุนแล้วนะครับจุดติดแล้วล็อกไม่ได้นะจะบอกให้แต่นานนี้ใช่ใช่ต่อไปลองหาวิธีออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวิธีนี้ไหมจังลงไปครับเข้าบังเกอร์นะครับแต่มันอันตรายในมุมที่ต้องแจ้งให้ดีค่ะอันนี้เขามีล่มลงใช่ไหมค่ะแต่มันมีบ้างไฟหลายประเภทไงบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านอะไรอย่างเงี้ยไปใส่บ้านชาวบ้านนะคะเป็นกรณีอย่างที่สุรินทร์อ่ะที่สุรินทร์ที่เกิดเรื่องขึ้นนะคะอันนั้นเล่นพนันกันคือแต่ในอำเภอบอกนะคะว่าสั่งการทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองลงพื้นที่สอดส่องแล้วถ้าใครเห็นว่าเล่นพนันดำเนินการได้เลยคือท่านบอกท่านเพิ่งมารับตำแหน่งที่นี่ในอำเภอรัตนบุรีเหรอในอำเภอสำโรงทาบสำโรงทาบขออภัยสำโรงทาบคุณวิรุฒในอำเภอวิรุฒสุรินทร์สุรินทร์ท่านบอกเพิ่งจะมารับตำแหน่งถ้ามีการเอาเงินมาพนันขันต่อกันยังไงก็ผิดกฎหมายสื่อมวลชนที่อยู่ในงานก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยแต่เวลาต่อมามันมีคลิปไงคะอย่างที่บอกไปอ่ะนี่มีคลิปเลยหลังจากลูกแรกขึ้นสู่อากาศแล้วนี่ละค่ะหลายคลิปแล้วก็จะได้ยินเสียงประกาศขานเวลาผ่านเครื่องขยายเสียงแบบเสียงดังฟังชัดเลยอะค่ะนักข่าวซึ่งอยู่ในนั้นก็เลยมีได้ยินไหมนี่เนี่ยมีเสียงไหมคะกำลังสืบเล่าหรือลูกเขาด้วยอันนี้แม่ของก่อนกันของผมมีหลายคนนี้มาอยู่นั่นเองมีอีกไหมลงไปเนี่ยค่ะ
ทีนี้พอนักข่าวได้คลิปก็เลยโทรไปหาปลัดค่ะปลัดอำเภออ่าปลัดป้องกันอำเภอประกาศเบียร์หลายคนมีฝ่ายต่างๆค่ะบอกเนี่ยเล่นพนันกันอยู่ในงานเลยพนันบ้านไฟนักข่าวบอกปลัดบอกว่าไม่มีเพิ่งจะออกมาเนี่ยผมเพิ่งออกมาก็เลยเอาคลิปให้ปลัดดูค่ะแล้วก็บอกให้ฝากให้รายงานให้ในอำเภอท่านทราบด้วยทีนี้นักข่าวบอกบั้งไฟมันก็ทยอยขึ้นจากฐานไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เห็นมีมาตรการอะไรออกมานักพนันก็คือเล่นกันอย่างสบายใจเหมือนเดิมอะค่ะพยายามจะประสานกลับไปอีกทีนึงนักข่าวบอกพยายามประสานทั้งในอำเภอทั้งปลัดป้องกันอำเภอทั้งตำรวจเงียบกริบไม่มีใครรับสายโทรศัพท์เลยนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเองค่ะแล้วก็พบว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยต้องซื้อโบติดนะคะเสียเงินคนละร้อยติดโบเข้าไปแล้วนักพนันเป็นพันคนเลยต่อรองราคาพนันกันแบบจ๋งครึ่มเลยอะค่ะโอ้แล้วก่อนที่บั้งไฟจะขึ้นสู่อากาศเนี่ยก็มีกรรมการกลางคอยประกาศบอกเวลาผ่านเครื่องขยายเสียงให้เซียนพนันได้รับทราบแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะมีประกาศสรุปเวลาให้ได้รับทราบเนี่ยค่ะลองดูคลิปนี้หน่อยนะคะติดโบคนละร้อยค่ะค่าเข้างานไม่ต้องจ่ายมันนี่ได้ตำรวจ3ครับ3 3คนนะ3คนพอดีผมก็มีกระปูเล่นแล้วไม่พอเล่นอยู่3คนนี่จ้าจ้าไม่บอกเต้นค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้า4กว่าจ้าอ้าวแล้วยังไงต่อทีนี้นักข่าวพอเข้าไปใช่ไหมคะก็ลองสังเกตดูก็ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในชุดเครื่องแบบอ่ะเดินอยู่ในงานไม่เจอเลยนะคะแล้วเวลามองไปจากฐานเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าเหมือนมันมีเครื่องบินนะคะเป็นเครื่องบินของสายการบินต่างๆเนี่ยบินผ่านหลายเที่ยวบินเลยแล้วเห็นว่ามันมี1เครื่อง1ลำที่เกือบจะถูกบั้งไฟชนเหมือนรอดผ่านไปได้แบบเฉียดฉิวก่อนจะมีเสียงประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียงบอกแจ้งจุดปล่อยแจ้งวิทยุการบินแล้วนักบินก็เหมือนกันถ้าคุณไม่หลบคุณก็ชนนะเนี่ยค่ะบินเครื่องบินก็เหมือนกันนะครับเราเขาแจ้งวิทยุการบินไปแล้วว่าเรามีการถึงบังไฟที่จัดตรงนี้ GPS แจ้งไปแล้วว่าตรงนี้เพราะนั้นถ้าคุณไม่หลบคุณก็จะมีเดี๋ยวการชนการบินเครื่องบินก็เหมือนกันนะครับเราเขาแจ้งวิทยุการอ่ะแล้วยังไงต่อเนี่ยค่ะเราก็ยังจุดไปจนจบงานนะคะจุดไปเรื่อยๆแต่อันนี้มองดูมันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมบอกอย่าโลกสวยมันนำเสนอทำไมเป็นเรื่องปกติปีละครั้งผมก็ไม่ไปหว่าว่าอะไรเนี่ยก็นำเสนอเป็นปรากฏการณ์เข้าใจสนามชนไก่มีเล่นพนันไหมนักว่ามีไหมมีค่ะสนามมวยมีไหมมีค่ะอยู่บ้านมีไหมออนไลน์อ่ะมีใช่ไหมค่ะนี่แต่นี้มันอันนี้มันแต่นี่มันคือเรื่องเครื่องบินใช่ค่ะตกลงเขาบอกว่าเขาแจ้งเขาบอกว่าเขาแจ้งแล้ววิวการบินแจ้งนักบินหรือเปล่าทีนี้ตอนที่นักข่าวกำลังจะกลับอะค่ะก็ปรากฏว่างานนี้ตำรวจแจ้งว่าจับ2คนนะคะส่งตัวดำเนินคดีและเจ้าหน้าที่ก็พยายามให้กรรมการกลางหยุดประกาศขานเวลาคือถ้าเลิกขานเวลาเนี่ยจะหยุดนักพนันได้เพราะจะไม่มีใครรู้เวลาในการพนันขันต่อกันไม่มีกรรมการกลางไงใช่คือถ้านักพนันไม่รู้เวลาก็เล่นกันไม่ได้อะค่ะคือถ้าจะจับคนเล่นเป็นพันเนี่ยตำรวจบอกจับไม่ได้จับยากจะเอาลงพักที่ไหนให้จับเจ้ามือคนขานเวลาหรอจับคนขานเวลา2คนแทนค่ะคนขายเวลาโดนจับ2คนเห็นบอกโดนจับ2คนส่วนนายอำเภอสำโรงทาบคุณวิรุธนักข่าวโทรไปตอนประมาณบ่ายๆเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าไอ้ภาพกับเสียงเรื่องที่โฆษกประกาศให้เครื่องบินลีกเนี่ยพื้นที่สำโรงทาบไม่มีนะมันน่าจะเป็นอำเภอโนนนารายหรือไม่ก็อำเภอราศีสไลก็คือไม่ใช่อำเภอของท่านยืนยันว่าสำโรงทาบไม่มีและของเราไม่มีแนวเครื่องบินผ่านอยู่แล้วที่ว่าโฆษกประกาศให้เครื่องบินหลีกใช่ไหมครับใช่ครับทั้งเรื่องของโฆษกทั้งเรื่องของไม่มีครับแต่ว่าผมรับข่าวว่าน่าจะเป็นแถวโนนารายหรือแถวศรีราชินทรายผมไม่แน่ใจนะครับสำโรงทาบไม่มีครับเล่นบ้องไฟนะครับที่กันเจ้านะครับหมู่10หนองไผ่ล้อมสำโรงทาบนะครับที่ปรากฏเมื่อวานเนี้ยนะครับมันว่ากระพ่วงเครื่องมีบ้องไฟขึ้นไปเฉียดเครื่องบินด้วยนะครับไม่มีนะครับที่ของเจ้าเพราะว่าที่ข่าวสุพรรณชนก็เป็นจังหวัดข้างเคียงเพราะของเราไม่มีแนวเครื่องบินบินผ่านอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ใช่เส้นทางการบินของเครื่องบินพาณิชย์นะครับอ้าวนี่
อ่ะมันก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งพี่คิดว่ามีหลายที่เนี่ยน้องไบร์อืมค่ะอืมอ่ะก็ยังไงระวังกันสักนิดนึงคือต้องประสานงานให้ดีอ่ะค่ะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องใช่ไหมคือแจ้งเขาจะได้รู้เส้นทางอ่ะแล้ววิวการบินก็ต้องประสานให้ดีเพราะวันก่อนที่นักบินออกมาโพสเนี่ยน้องไบร์จำได้ไหมสูงถึง 8,000 ฟุตอ่ะใช่ 8,000 ฟุตคือขึ้นไปสูงมากเลยค่ะอืมนี่ที่นักบินท่านนี้โพสต์บอกภาพเนี่ยมันจะดูไกลแต่ของจริงคือมันใกล้เครื่องบินมากอ่ะมาว่ากันต่อไปท่านผู้ชม